สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Very Brief กับผมธนงค์ขันทองครับนายโทมัสก็อตสไตน์ CEO ของ Credit Suisse นะครับออกมาบอกว่าแนวโน้มของการลงทุนสไตล์ความยั่งยืนนะครับซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งธรรมาภิบาลกำลังมาแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะนี้มีลูกค้าประเภทบุคคลรวมทั้งสถาบันนะครับให้ความสนใจนะครับสอบถามมายังแบงก์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเน้นการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนนะครับเขาบอกว่าไม่มีความขัดแย้งกันนะครับระหว่างการลงทุนในทรัพย์สินที่เน้นความยั่งยืนนะครับกับผลตอบแทนที่มีความยั่งยืนนะครับทาง Morgan Stanley Institute นะครับได้มีรายงานเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยพบว่าในปี2020นะครับกองทุนหุ้นของสหรัฐอเมริกาที่มีนโยบายการลงทุนแบบยั่งยืนนะครับให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนหุ้นอื่นๆทั่วไปนะครับ 4.3% ในขณะเดียวกันนะครับกองทุนพันธบัตรนะครับหรือว่ากองทุนบอนด์ที่เน้นในการลงทุนความยั่งยืนให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนพันธบัตรอื่นๆนะครับ 0.9% นะครับสรุปแล้วการลงทุนตามสายความยั่งยืนไม่ได้หมายความว่าจะต้องนะครับถูกชดเชยด้วยผลตอบแทนที่ต่ำกว่าครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟังไว้ยัง Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BMO Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ